เอาล่ะอ่านโดเนทเสร็จแล้วเราไปที่เรื่องสุดท้ายกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะพร้อมหรือยังคะทุกคนนิทานเรื่องสุดท้ายล่ะเรื่องแฟรี่เลี้ยงแกะ ไม่ใช่คนในอิเซไกก็สบายใจใช่ไหมล่ะไม่ใช่คนในอิเซไกนะคะไม่ใช่นะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วไม่ใช่สิไม่นานมานี้มีแฟรี่ตนหนึ่งนามว่าฮานามิเป็นแฟรี่น้อยซุกซนชอบพูดคุยใส่ซื่อบริสุทธิ์ได้รับหน้าที่มอบหมายจากพี่สาวให้ทำหน้าที่เลี้ยงฝูงแกะแต่นางไม่ชอบหน้าที่นี้เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถมากกว่าการมานั่งเฝ้าแกะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเถียงหรือกล้ามากพอที่จะขอร้องพี่สาวให้มอบหมายหน้าที่อื่นให้กับตนเองจึงต้องจำยอมทำหน้าที่นี้ไปแต่โดยดีแต่ถึงแม้ฮานามิจะไม่ค่อยชอบหน้าที่นี้แต่นางก็ทำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศน่านอนฮานามินึกสนุกปากด้วยความที่ไม่มีอะไรทำได้แต่นั่งเฝ้าแกะไปวันๆจึงได้ทิ้งหน้าที่แล้วขี่จักรยานด้วยความเร็วไปหาเพื่อนๆที่อยู่ในหมู่บ้านพอถึงหมู่บ้านนางก็ตะโกนออกไปสุดเสียงว่าชิบะชิบะจะเกเรปุกชิบะเกเรมาลาแกกำลังถูกกดลัดด้วยความเกเรแล้วช่วยด้วยเพื่อนๆได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากรีบวิ่งตามฮานามิไปที่ฝูงแกะที่อยู่นอกเมืองแต่ก็ไม่เจอกับชิบะใจเกเรสักตัวทันใดนั้นเองฮานามิก็หัวเราะขึ้นโดนหลอกแล้วพวกโง่ถึงมีชิบะใจเกเรมาจริงฉันคนนี้เนี่ยนะก็จะจัดการมันเองเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็หัวเสียเพราะต่างคนก็ต่างชิ้นงานของตนเองมาผู้ช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือแต่ฮานามิกลับแค่แกล้งหลอกพวกเขาเล่นๆเสียอย่างนั้นทุกคนได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้แล้วแยกย้ายกันกลับไปทำงานของตนสนุกจริงๆเลยแกเบื่อได้เหมือนกันแฮฮานามิพออกพอใจกับแผนการนี้ของตนเองเป็นอย่างมากผ่านไป2วันฮานามิที่แสนจะเบื่อหน่ายก็ได้ทำแบบเดิมกับครั้งที่แล้วอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเพื่อนๆต่างก็ดุด่าฮานามิถึงสิ่งที่ทำออกมานี่หยุดเล่นอะไรพี่เลนแบบนี้สักทีเถอะคนอื่นเขามีการมีงานทำนะว่างมากก็หางานอื่นทำเพิ่มไหมเพื่อนสลามดึกดีได้เอ่ยขึ้นอย่างฉุนเฉียวจากนั้นก็เดินกลับไปอย่างไม่เหลียวแลมาที่แฟรี่น้อยอีกเลยคราวหลังถ้าทำแบบนี้อีกหนูจะไม่มาช่วยอีกแล้วเพื่อนวิญญาณน้อยเอ่ยพร้อมกับสะบัดผมใส่แล้วหันหลังจากไปพร้อมกับมังกรน้อยอีกตนคิดอะไรกันแค่หยอกเล่นๆเองทำไปจริงจังไปได้ทุกคนมันว่างนี่แฟรี่น้อยฮานามิไม่ได้รู้สึกรู้สาถึงความเดือดร้อนของคนอื่นเลยแม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปราว1สัปดาห์ก็ได้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมีจิ้งแมวตนหนึ่งรอบเข้ามาวิ่งพุ่งเข้าใส่ฝูงแกะของฮานามิเมื่อนางเห็นแบบนั้นก็ร้องกรี๊ดแล้ววิ่งให้จิ้งไม่ใช่สิแล้วบอกให้จิ้งแมวตนนั้นหยุดการกระทำนี่อย่าเดินนี้เลยนะจิ้งแมวอย่ามายุ่งกับแกะของฉันเพราะว่าถ้าพวกมันไปอะไรไปฉันจะโดนพี่สาวฉันแม่แขนเสื้อตีก้นจิ้งแมวหยุดชะงักด้วยความมึนงงแล้วมันทำไมฉันต้องหยุดเพราะเธอบอกฉันว่าเธอจะโดนตีก้นด้วยทำไมฉันต้องหยุดเพราะเธอจะโดนตีก้นด้วยล่ะจากนั้นจิ้งแมวก็วิ่งไล่แกะต่อยังมีความสุขแฟรี่น้อยฮานามิเห็นดังนั้นก็รีบปั่นจักรยานเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆทุกคนแต่ทว่าครั้งนี้ไม่มีใครสนใจคำพูดของนางอีกต่อไปแล้วทุกคนต่างก็ทำงานของตน
ฮานามิเห็นดังนั้นก็ร้องไห้ออกมาขอร้องอ้อนวอนให้ทุกคนช่วยเพราะคราวนี้เป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่หันมาสนใจสิ่งที่นางกำลังพูดอยู่นางจึงกั้นใจขี่จักรยานกลับไปที่ฝูงแกะหวังว่าลึกๆไม่ใช่สิหวังลึกๆในใจว่าจิ้งแมวตัวนั้นจะจากไปและเหลือแกะไว้สักตัวสองตัวให้ดูต่างหน้าเมื่อมาถึงฝูงแกะกลับยังอยู่ครบในสภาพเดิมฮานามิเกิดความงุนงงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันทำไมไม่มีการนองเลือดเกิดขึ้นล่ะทันใดนั้นเองเสียงที่แสนจะคุ้นเคยก็ดังขึ้น อยู่นี่เองสินะไปไหนมาทำไมถึงปล่อยให้จิ้งแมวตัวนี้วิ่งเล่นอยู่ในฝูงแกะฮานามิตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีพร้อมกับหันหลังไปตามเสียงภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือพี่สาวของนางที่กำลังมัดจิ้งแมวด้วยเชือกและลากมาพร้อมกับถือไม้แขวนเสื้ออีกมือหนึ่งพี่คือหนูไปตามคนมาช่วยฮานามิต่อด้วยเสียงที่สั่นเครือน้ำตาเอ่อล้นออกมาคลอเบ้าด้วยกลัวว่าจะถูกลงโทษพี่นะได้ยินมาหมดแล้วเลยนะเรื่องที่เธอทำไว้ดีนะที่จิ้งแมวตัวนี้ก็แค่ซุกซนอยากมาวิ่งเล่นกับแกะเฉยๆแต่น่าเสียดายที่จริงๆแล้วแกะพวกนี้น่ะคือเมื่อสิ้นคำพี่สาวแกะทั้งหมดก็ลุกขึ้นยืนสองขาและฉีกกระชากขนของต้นเองออกมาชิบะใจเกเรใช่แล้วล่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ก็แค่ทดสอบว่าเธอเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะมาแทนที่พี่ได้หรือเปล่าจ่าฝูง ขอชิบะใจเกเร แต่ดูแล้วเธอน่ะก็เป็นได้แค่อาหารเท่านั้นอาหารเท่านั้นอาหารเท่านั้นสินะอึไปพูดจบพี่สาวของนางก็ฟาดนางด้วยไม้แขวนเสื้อไปพร้อมกับจิ้งแมวที่มาซุกซนวิ่งเล่นในฝูงแกะไม่สิฝูงหมาชิบะต่างหากหลังจากนั้นแฟรี่น้อยหลังจากนั้นแฟรี่น้อยฮานามิก็กลายเป็นอาหารให้แก่กองทัพฝูงชิบะของพี่สาวส่วนจิ้งแมวก็ถูกใจการถูกไม้แขวนเสื้อตีที่ก้นจนกลายมาเป็นหนึ่งในกองทัพชิบะใจเกเรจบบริบูรณ์